ก็จะมาแต่ง3สไตล์ให้ดูได้ตั้งแต่หัวอ่ะไม่ใช่คิ้วตาหน้าปากค่ะเป็น everyday look ของพวกเราของพวกเรามึงกูไม่ลงรองพื้นอ่ะกูก็ไม่ลงรองพื้นกูมึงลงรองพื้นได้ไม่ติดเฮ้ยมันคือแบบ make up is magic อ่ะ OMG มาดูนี่ดิไม่ใช่ด้วยอ่ะสวยมันแบบขึ้นมาเลยอ่ะตาเนี่ยชอบจิกหัวตาไม่มีชิมเมอร์เน้นเป็นแมตต์ลงไม่เกิน3พี่ใช้จริงๆใกล้กันหมดเห็นปะของเนยอ่ะทรงมันเป็นอย่างนี้นะยาวลงมาตามตาแต่ของยิปซีจากนี้ขึ้นแล้วก็ชี้ขึ้นไปข้างบนไหนเล่าสิไหนเล่าสิปล่อยแบบนี้เลยปะล่ะทำไรอ่ะต้องหาโมงทำไมนัด10ครึ่งจะต้องมา10โมงด้วยหรอไม่มีความตรงเวลาเลยอ่ะเขาก็มาก่อนเวลาก็เรียกตรงเวลาเว้ยเฮ้ยทำไมหน้าไม่แต่งสดใสกันแล้วอ่ะแป๊บนึงอย่าทำเหมือนตื่นเช้าได้ป่ะเพราะนี่มันสิบโมงครึ่งรอนานมากเลยกล้าที่จะพูดว่ารอนานมากเอาจริงไหนแล้วสิมันเด้อไหนแล้วสิวันนี้พีชีฟมากนะคะจริงไม่เคยออกที่ไหนเลยถ้าเกิดว่าไม่รักไหนแล้วสิจริงจะไม่แบบมีสภาพนี้ของพวกเราให้เห็นนะคะจริงค่ะสดมากนะคะวันนี้จริงๆค่ะไม่รู้จะพูดอะไรแต่ขอกันมามากเรื่องเมคอัพนะคะวันนี้ก็จะมาแต่ง3สไตล์ให้ดูได้ตั้งแต่หัวอ่ะไม่ใช่คิ้วตาหน้าปากค่ะเป็น everyday look ของพวกเราของพวกเราเพราะว่าก็มีอยู่ลุคเดียวเควสมาไงว่าพวกพี่แต่งหน้ายังไงพี่ยิปนี่อายไลเนอร์สไตล์พี่ยิปนี่เป็นยังไงเหรอคะพวกพี่กว่าจะออกมาสวยมีลูกแซ่บๆเนี่ยแต่งหน้ากันขนาดไหนวันนี้นะคะอยากรู้ว่าพี่ตื่นมาแล้วสวยเลยหรือเปล่าเปล่าก็อย่างเดียวสภาพดูตาดำด้วยตาดำนี่หน้ามันเต้าหู้มากเลยตอนนี้เป็นคนหมวยไอ้อีฟอะอีฟถ้าไม่แต่งหน้าคือจะเป็นคนหมวยอะแต่ปางก็ไม่แต่งหน้าเลยเป็นเด็กส่วนกูคงไม่แต่งหน้าแล้วแบบเป็นเดิมอะอะไรกูเป็นกบโอเคเดี๋ยวไปเริ่มเลยค่ะสี่กล้องมาเงินไปหมดนะมึงจะมองกล้องไหนเดี๋ยวรอเน็ตแป๊บเอาละค่ะพวกเรานะคะจะเริ่มจากการลงผิวหน้าของพวกเราก่อนนะคะมาดูกันว่าแต่ละคนมีเทคนิคยังไงมึงกูไม่ลงรองพื้นอ่ะกูก็ไม่ลงรองพื้นกูมึงลงรองพื้นได้ไม่ติดมึงไม่ลงรองพื้นเลยเหรอกูไม่ลงรองพื้นกูไม่ชอบแล้วมึงลงอะไรอันนี้เป็นแบบชิมเมอร์ผสมกับครีมกันแดดเราไม่ลงผิวงั้นเราไปคอนซีลเลอร์เลยได้ปะได้ลงรองพื้นอ่ะทำงานอ่ะเราใช้แต่ปกติอ่ะเราไม่ได้ออกไปไหนอ่ะเราไม่ใช้นะเว้ยเวลาถ่ายละครช่างลงให้ยังไงก็ต้องลงแน่นมากสมมติถ้าเกิดว่าผิวหน้าไม่ได้ดีมากๆอ่ะก็พวก CC อะไรพวกเนี้ยเวิร์กนะCC BB อะไรพวกเนี้ยเวิร์กวิธีการใช้ก็ง่ายมากเราไม่ใช้แต่เราลงคอนซีลเลอร์ไปเลยเราใช้รองผิวแล้วเราชอบอุดตันมึงลงคอนซีลเลอร์ตรงไหนกันบ้างอ่ะกูลงใต้ตาแล้วก็ลงปิดพวกแบบรอยแดงรอยคือคอนซีลเลอร์พวกมึงอ่ะไม่แอดวานซ์เท่ากูแน่นอนอ่ะมึงใช้ของอะไรหรอมึงลงคอนซีลเลอร์หรืออะไรอ่ะมึงลงคอนซีลเลอร์กูก็ลงนี้ทุกครั้งอ่ะถ้ามึงจะลงขนาดเนี้ยมึงลงรองพื้นหมดเลยหรอกูก็ไม่ลงรองพื้นก็ได้เขาใช้เป็นจุดอันนี้ก็คือของกูคือกูใต้ตาดำมากแบบมากจริงๆเว้ยเพราะฉะนั้นกูจะมีเทคนิคเลยเอาลิปสติกสีแดงใส่อ่ะฮะดีอ่ะทำไมอ่ะเพราะว่าตาเราดำมากเลยเว้ยยิปแล้วมันเป็นทฤษฎีสีเว้ยในการที่จะทำให้ตาเราเฮ้ยเอาลิปสติกได้เลยเหรอเจ๋งว่ะอะไรก็ได้ที่เป็นอะไรก็ได้ที่เป็นสีแดงอ่ะลิปสติกก็ได้สีแดงสีส้มอะไรพวกเนี้ยแอดวานซ์ว่ะเออเพราะตาเราดำมากเว้ย อ๋อเสร็จแล้วใช่ป่ะยัง แล้วก็ลงคอนซีลเลอร์ไงคอนซีลเลอร์ก็ลงมาให้จนถึงแบบแก้มเห็นไหมก็เหมือนกูอ่ะมึงเลิกทำเสียงกองแก้มได้ป่ะกูนึกว่าใครจะต่อยมวยเฮ้ยมันจะเป็นค่ายมวยอีกนี่นะคะจบเฮ้ยมันคือแบบ make up is magic อ่ะ OMG มาดูนี่ดิไม่ใช่ด้วยอ่ะสวยมันแบบขึ้นมาเลยอ่ะตายมันแต่งหน้าเก่งเนาะก็เวลาไปงานก็ไม่ค่อยจ้างช่างเท่าไหร่พอรู้สึกก็เปลืองเงินงกแหละจริงแล้วไม่ได้เก่งนี่ก็อยากจะไปจ้างนะแต่ไม่มีความสามารถอีฟจ้างเหอะลงรองพื้นก็ไม่เป็นอะไรไม่เป็นเวลาลงรองพื้นเออใช่ใช้อะไรแบบเนี้ยเนี่ยของเราก็ซื้อแบบนี้มาเหมือนกันในราคาที่ไม่แพงไหนไปซื้อเริ่มลงตรงไหนบ้างฮิปอยากรู้นี่ใต้ตาชึบชึบแล้วใช้นิ้วแล้วต้องแก้มอ่ะไม่ลงวันที่ไม่ทำงานอ่ะออกมาเจอเพื่อนไปข้างนอกอ่ะให้ผิวแบบหายใจเยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะว่าวันที่ทำงานมันแน่นมากแล้วอ่ะเสร็จแล้วค่ะเราไม่ชอบใช้อันเนี้ยยิปเพราะว่าเราใช้ตรงใต้ตาอยู่มันชอบตกล่องเราเลยใช้นาสเทียแต่ดูอย่างนี้คือดีเลยอ่ะเอามันนี่ยังไม่เสร็จแล้วของนี้ใช้อะไรอ่ะกูใช้แมคเวอร์ลีนกับอันเนี้ย
กับคนละเท้าอันนี้ก็ดีแต่ว่ามันตกลงเลยเพราะว่ามันหนักเลยกูใส่สีแดงแล้วก็ตายกลัวได้เหมือนกันคราวหน้ามีหลักการเลือกคอนซีลเลอร์ป่ะสำหรับกูคอนซีลเลอร์ไม่ได้เป็นแบบส่วนสำคัญขนาดนั้นอะลำคาญพวกตาดำคือสำหรับเราอะคอนซีลเลอร์กูสำคัญมากเพราะว่ากูใต้ตาดำไงเพราะฉะนั้นคือยี่ห้อที่ใช้อะหนักไม่ได้เลยเนื้อคอนซีลเลอร์อย่างนาอันนี้ที่เราใช้อะมันจะไม่หนักเว้ยแล้วมันจะทำให้ใต้ตาไม่เป็นร่องระหว่างวันนึกออกไหมกูลองของทุกคนแล้วไงพี่ได้แล้วค่ะโอเคต่อไปที่ปกติในใบหน้าแต่งอะไรก่อนตาเราก็แต่งอายแชโดว์งั้นเอาตาก่อนอ่ะโอเควันนี้พี่ปลาจะแต่งเป็นลุคไหนคะ everyday look ค่ะซึ่งคือสโมกกี้ตาของเนเน่ชอบเลือกอะไรที่มันเป็นสีโทนแบบชมพูคือเขาก็คงเคยเห็นแหละจากคลิปที่พวกเราลงๆเนาะใช่ก็จะแบบสดใสวันนี้จะเป็นลุคชิมเมอร์จะเป็นลุคที่พวกเราแต่งเกือบทุกคลิปแล้วกันเราเนี่ยผัดกันแต่งไม่ได้เลยนะเราใส่ของเมกก็ไม่ได้อย่าเรียกทุกคลิปเลยกูแต่งแบบเดียวกูก็แต่งแบบเดียวเราจะลงชิมเมอร์ก่อนเป็นสีชมพูชมพูกีบจะแต่งหน้าโทนโทนนั่นแหละคนที่มึงแต่งแล้วมันจีดอ่ะอ๋ออืมเก็ตเลยมึงใช้อายแชโดว์สีอะไรกันหน่อยเราใช้สีส้มผิวเราอ่ะเหมาะกับสีส้มผิวแต่ละคนใช้สีได้ไม่เหมือนกันเราใช้สีชมพูเราตายนี่ของคือสีชมพูน้ำตาลนูดและเอิร์ธโทนของไม่ออกพีชใช่เราก็มีอันนี้ต่อน้ำตาลหน่อยใช่ปะไม่น้ำตาลลงหางก่อนเฮ้ยแกดูใช้ไปเยอะมากเลยอ่ะมันเป็นหลุมเลยอ่ะเยอะแหละใช้เยอะแหละก็แต่งทุกวันอ่ะอันนี้ของฉันก็หลุมนะแต่ไม่ได้ใช้เยอะหลุดปกตกแล้วมันแตกเราชอบเอาชิมเมอร์มาใส่ตรงกลางตาเราก็ชอบแล้วเราก็จะลงสีส้มแบบสีส้มเลยส้มแบบส้มโคตรสีส้มไปเร็วมากเลยอ่ะใส่ตรงนี้เหมือนกันชอบส้มมาตรงปลายชิมเมอร์ตรงกลางไอสีชมพูก็คือเบสของเราจะมีสีเหลืองแต่เนี่ยก็เป็นคนจิกปลายมากไม่ได้ก็ต้องเอาขึ้นมาบนๆเพราะเดี๋ยวตามันจะบวมเป็นคนตาบวมง่ายนะคะอ่ะดูของพี่หยิบมั่งเห็นป่ะในกล้องเห็นสีป่ะมึงลงสีแล้วเหรอนี่ลงแล้วมันจะเป็นแบบน้ำตาลนูดเนี่ยที่ใช้ก็จะมีแบบขาวเป็นเบสน้ำตาลไม่มีชิมเมอร์เน้นเป็นแมตต์นี่ลงกี่สีแล้วน้องพิตาสีเดียวลงไม่เกิน3ที่ใช้จริงๆใกล้กันหมดเห็นป่ะมีอันนี้มีอันนี้แล้วก็มีอันนี้แล้วก็อันนี้ก็คือใช้วนอยู่แค่เนี่ยของเราคือส้มดูสีกูส้มสีไปเราก็ใช้ไม่ได้ตาเนี่ยชอบจิกหัวตาให้มันเป็นขาวๆหลังจากที่เราลงข้างบนแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องลงข้างล่างด้วยก็ใช้สีส้มเหมือนเดิมใช้สีอะไรข้างบนใช้สีนั้นข้างล่างจ้ะมึงเอาจริงๆป้าสิ่งที่กูชอบคือกูชอบใช้นิ้วแบบเกลี่ยใช้แป้งมาไม่ทันอ่ะกูขี้เกียจเช็ดนิ้วเราก็จะกลับมาอันเดิมสีน้ำตาลเข้มไอติมมานะใช้เวลาแต่งหน้าประมาณกี่นาทีปกติปกติหรอครึ่งชั่วโมงเราประมาณ20นาทีเออประมาณนั้นแหละเฮ้ยแต่เราเคยเจอผู้หญิงที่แบบแต่งหน้าช้ามากเป็นชั่วโมงแบบชั่วโมงจริงๆใช่ป่ะใช่ซึ่งเราไม่ใช่เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันแต่งทุกวันน่ะอายแชโดว์เสร็จแล้วค่ะฮะเร็วมากเสร็จแล้วเหรออือฮึต่อไปเป็นกรีดตาไหมแป๊บนึงรอด้วยจากนั้นนะคะเราจะจิกหัวตานะคะด้วยชิมเมอร์เหมือนเดิมคือเรากับยิปแตกต่างกันมากเลยอะคือกูใช้ทุกอย่างที่เป็นชิมเมอร์ยกเว้นแบบไอตัวที่เบลนตรงเบ้าตาเราใช้ทุกอย่างที่เป็นแมทเราจิ้มทุกอย่างที่เป็นแมทของพี่ปายยังไม่เสร็จค่ะท่านแทนอิจฉาน่าจะอิจฉามีอะไรเยอะแยะเลยอ่ะจริงชอบมากเลยอะไรแบบเนี้ยลงไปให้สุดโอ้แป๊บนึงหันมานี่เพื่อนเบ้าตาขนาดนั้นเลยเหรอเพื่อนเบ้าตาขนาดนี้เพื่อนเต็มคือเราใช้แบบอิบไม่ได้เพราะว่าตาเราอ่ะมันเป็นภูมิแพ้ใช่ป่ะเปลือกตาเราจะดำกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นถ้าแต่งอ่อนจะดูน่ากลัวมากดูไม่เห็นสีก็จะดูเหลืองเรียบร้อยอายแชโดว์เราเสร็จแล้วอุ๊ยกูขออนุญาตปัดหน้าก่อนได้ป่ะเพราะว่าแบบกูไม่ชอบทาอายไลเนอร์ตอนนี้แปะหน้ายังไม่มีหน้ายังไม่มีเลยหน้ายังไม่มีเลยวะของเนใช้ทูอินทูอิบสีแดงหลังจากที่เราลงตาเสร็จยิบมึงเป็นคนลงตานานที่สุดทั้งที่มึงใช้สีน้อยที่สุดมึงรู้ใช่ป่ะมึงไม่เข้าใจหรอว่ามันเป็นวิธีที่เหมือนเวลาคนเกาหลีเขาแต่งหน้ามึงเขาพี่แต่งเหมือนไม่แต่งอืมเมคอัพโนเมคอัพอ่ะขอออกมาก็ดูเหมือนจะโนเมคอัพจริงๆด้วยเป็นชาร์จแต่ว่ามีหลายอุ้ยสีน่ารักจังแก้มอุ้ยอยากได้อันนี้อุ้ยตายละกูแดงไปหมดละเอาไปแก้มเลยก็ได้เย้คนสีอะไรน่ะของเราออกส้มเหมือนกันเหมือนเดิมตาก็ส้มแต่ว่าอันนี้จะเป็นส้มแบบสีชมพูลองปัดแก้มให้ดูหน่อยดิเทคนิคของเนคือปัดจากตรงนี้ถูกปะไม่ถูกปะของเราก็เหมือนกันเราจะปัดช่วงนี้และเราจะแตะนิดนึงเน้นช่วงใต้ตาตรงนี้เวลาแตะเน้นช่วงใต้ตาจะดูเด็กขึ้นเออใช่เราไม่รู้หรอกช่างบอกมาเห็นไหมตาจะเด็กเด็กอ่ะของพี่เวลาปัดแก้มหูทำไมแก้มมันแดงงั้นอ่ะตัวกล้องไม่เห็นหยิบอ่ะเนี่ยเราปัดอยู่แค่เนี้ย
แล้วก็ตรงหนูและสีมันนะก็ไม่เหมือนสีพวกเราด้วยสีก็จะเป็นแบบอย่างเงี้ยอ่อนไปเหยียบฟูแม่ดูแบบฮาราจูกุมากเลยอ่ะฮาราจูกุเฮ้ยอันนี้ขอไฮไลท์สำหรับกูเลยหลังจากอันนี้เสร็จโชว์โชว์เซแล้วมันช่วยอะไรอ่ะแล้วก็เอาไฮไลท์อันนี้ชอบมากจะขโมยของด้วยเฮ้ยจะขโมยเพราะว่าชอบมากเหมือนกันดูนะคะมันไม่มีขายอันนี้เราไปดูมาแล้วแปะแปะแปะของอันนั้นแล้วก็ทำงี้เฮ้ยน่าเงางงเลยอ่ะเดี๋ยวพุ่งเลยมึงดูดิแก้มกูตรงนี้เดี๋ยวคอยใช้ตอนสุดท้ายเพราะว่าเราเป็นคนลงไฮไลท์สุดท้ายเหมือนกันค่ะพี่ปาเราไม่ลงไฮไลท์ระหว่างทางทำผิดหรอไม่ผิดการแต่งหน้าไม่มีผิดนะคะจำเอาไว้เลยไม่ต้องกลัวเลยเฮ้ยเราแต่งส่วนไหนก่อนส่วนไหนก่อนก็ได้ว่าพวกเราเนี่ยสักคิ้วกันมาทุกคนเพราะฉะนั้นที่เห็นดูมีคิ้วแบบนี้เพราะเราสักกันมาแล้วจ้ะมันช่วยชีวิตดีใช่สำหรับใครที่ถ้าเกิดว่าแต่งหน้าไม่เก่งนะอยากให้ดูหน้ามีอะไรมากกว่านั้นอีกคือต่อขนตาหรอต่อขนตาดีแต่ว่ายิบมึงไม่ต้องต่อขนตามึงยาวอยู่แล้วแต่มันทิ่มลงอ่ะเหมือนกันตอนนี้เราไฮไลท์จมูกเรียบร้อยแล้วนะคะจมูกเราก็จะดูมีสันขึ้นมาแบบนี้ไหนพี่ปลายบอกว่าพี่ปลายยังไม่ไฮไงคะเราลงบลัชเชอร์ที่จมูกเฉยแต่ว่าไฮไลท์ยังไม่ลงค่ะอะไรต่ออะไรต่อคิ้วหรืออายไลเนอร์คิ้วก่อนไหมคิ้วเราง่ายๆอ่ะเพราะว่าคิ้วของเรามันเหมือนมันมีทรงคิ้วอยู่แล้วใช่ป่ะเราก็แค่เอาอายแชโดว์ฝุ่นอายแชโดว์คิ้วอ่ะแบบลงตามกรอบโอ้มายดูคิ้วนะคะดูของพี่ปายแล้วกันจริงๆเราอ่ะก็สักมาแล้วแหละในระดับนึงแต่ว่าเริ่มจางไปแล้ววิธีการของเราเราก็จะเขียนใต้ท้องคิ้วก่อนด้วยคิ้วเราลงแป๊บเดียวมากนี่คือความโชคดีพอคิ้วเรานะมีทรงอยู่แล้วเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็นี้เราใช้อันนี้มา10ปีแล้วนี่ของอนาสเซียเราใช้เชฟปลูกแล้วก็แบบดีมากชอบเราไม่เคยใช้อะไรเราดีเลยยกเว้นอนาสเซียอันนั้นก็สิก็ดีเราชอบเหมือนกันจากนั้นเราก็จะใช้เป็นฝุ่นคือเนยก็จะเขียนจากที่เขาสักมาแล้วข้างใต้ท้องเหมือนกันเราเชื่อว่าหลายคนถ้าเกิดว่าเขียนคิ้วไม่เป็นแนะนำให้ไปสักนะแต่เลือกร้านดีๆเพราะว่ามันมีโอกาสผิดพลาดสูงอะคิ้วอะแล้วก็ถ้าผิดพลาดเราแก้ไม่ได้แล้วก็จะทำให้เราหน้าเหี้ยไปเลยเดี๋ยวก็จะมีคอมเมนต์ว่าพี่สักที่ไหนเราเคยบอกไปแล้วบอกไปแล้วนี่เสร็จแล้วเร็วปะเร็วมากตัวไม่ได้ถึงไหนเลยเพราะว่าอันนี้แค่แบบเอาฝุ่นลงถ้าวันไหนอยากให้คิ้วมันคมขึ้นก็ค่อยๆเอาตัวดินสอแบบเขียนหาเพิ่มอีกเนะผมสีนะคะก็เลยต้องทาสีแบบร้อนๆเลยอะแต่ของเรายังไม่หมดคิ้วเราอะหางมันควรจะเข้มกว่าเราก็จะเอาอันนี้นะคะซึ่งคือ brow it ของน้องฉัตรง่ายมากนะคะเป็นเมจิกฝั่งนี้เขียนเฉพาะหางกูเอานี้เขียนแล้วมันดูแบบหลอกทุกครั้งเลยอะเพราะมึงทำไม่เป็นไงมันต้องทำยังไงไหนสอนดิทาปุ๊บกูเป็นปื้ดทุกครั้งเลยอะต้องใช้ดินสอมันต้องใช้มือเบาๆมากๆเนี่ยสวยจังมือเบาๆพี่ปลายเก่งจังปลายเป็นแบบ professional makeup ตะกี้แป้งมึงหาอะไรวะกูว่าแป้งอะไม่มีผลเท่าแปรงเลยกับตะกี้ทาแต่แป้งที่ผสมรองพื้นถูกปะใช่หรอแต่ก็ลงแป้งนี้ไงแป้งฝุ่นก่อนอันนึงเบาๆกูลืมลงแป้งฝุ่นทำมาทั้งหมดกูลืมลงแป้งฝุ่นว่าทำไมหน้ากูมันเป็นไรลงสุดท้ายก็ได้นี่ได้หรอได้แป้งฝุ่นอะลงตรงไหนก็ได้เว้ยลิปที่ถามกันมาเยอะชอบใช้ยี่ห้อนี้ 3CE ค่ะนี่ไปถึงปากแล้วหรอโอเคขอโชว์การกรีดตานะมีคนถามกันมาเยอะมากพี่เนตกรีดตาแบบไหนให้ดูสละอีจริงๆแล้วตาเราก็สละอีอยู่แล้วเลยเฮ้ยอยากรู้เหมือนกันจะบอกว่าเทคนิคการกรีดตาของแต่ละคนนะมันไม่เหมือนกันนะแล้วมันใช้ด้วยกันไม่ได้ด้วยอย่างเรากรีดให้เป็นสละอีแบบนี้ก็ไม่ได้กูก่อนไหมเดี๋ยวกูทำให้ดูคิ้วเราใกล้จะเสร็จละเพราะเรามีเทคนิคในการปัดคิ้วปัดอะไรอีกมึงกูจะกรีดตั้งแต่กลางตากลางลงหางแล้วตรงเลยตรงตาสละอีอะตรงกำลังลงอะเนี่ยแล้วตรงนี้เอาขึ้นนิดนึงมึงกรีดไม่เหมือนกันเนาะไม่เหมือนไม่เหมือนเลยคือมึงดึงลงกูดึงขึ้นแบบขึ้นสุดใจอะขึ้นแบบแต่จริงๆตายิบก็ชี้ขึ้นแล้วนะดึงลงแบบลงเลยมันกรีดเสร็จมันดูน่ารักขึ้นมาเออมันจะน่ารักขึ้นมาแบบนี้อะเห็นนะใครน่าสงสารจังเด็กคนนี้ปลอมมากเห็นไหมคิ้วเราจะใช้มาสคาร่าธรรมดาหรือที่แห้งเมื่อกี้เราลืมอินไลเนอร์เราใช้ดินสอไม้จะเปรียบเทียบให้ดูไอ้ขนคิ้วเราเห็นไหมคะปัดกับไม่ปัดมันก็จะยกขึ้นมาได้เมื่อกี้ที่ทำทั้งหมดไม่ได้กดอัดเลย แล้วตรงนี้ก็นี่หนึ่งได้มันจะได้ไม่ดุไปคิ้วเราก็จะมาอุยทั้งสองข้างอะค่ะตกคิ้วเสร็จแล้วแล้วพี่ไฟไปไหนต่อไฟไอไลเนอร์เหมือนกันค่ะพี่อยู่ที่อินไลเนอร์ค่ะจะบอกว่าไอไลเนอร์เราอ่ะมันค่อนข้างยากตรงที่ว่าตาเราอ่ะมันดุมากใช้แต่ไอไลเนอร์ที่เป็นน้ำเลยอ่ะแข็งมันแข็งเราจะใช้2สีบางครั้งถ้าอยากให้หน้าดูหวานเราจะใช้สีน้ำตาลนะคะแต่เป็นน้ำตาลเข้มลงในก่อนแล้วก็กรีดทั้งอันนะเว้ยแต่ว่าต้องกรีดบางถ้ากรีดหนามันจะดูตาเล็กอะ
มึงเก๋ทั้งอันเออส่วนอันนี้อินไลเนอร์เราใช้เป็นแบบนี้พี่ใช้เป็นดินสอเหมือนกันปะเมื่อกี้เราเอาดินสอสีน้ำตาลไม้ลงอินไลเนอร์แต่ยังไม่ได้ใช้ตัวกรีดที่ทำให้ตาคมนี่คืออะไรอ่ะนิ่มเลยมากเลยอ่ะเฮ้ยจริงนิ่มหรอนิ่มแบบนึกออกใช่ป่ะเวลามันนิ่มอินเสิร์ตอายไลเนอร์เออลื่นนิ่มเฮ้ยดีพี่ไปนะคะแล้วตัวหางจะเป็นแบบฉีกออกแบบนี้เห็นไหมคะแล้วก็ลงข้างล่างหน่อยแบบนี้ก็ดีมึงใช้ของอะไรอ่ะเนี่ยบราวน์อิทสีน้ำตาลเออบางทีอ่ะที่เราอยากดูลุคเด็กลงอีกอ่ะใช้อายไลเนอร์สีน้ำตาลก็ดีนะมันจะเรียกว่าหน้ามันดูละมุนมันจะซอฟหน้าจะละมุนนี่คือตอนเนี้ยถ้าดูไกลๆอ่ะมันก็จะเป็นน้ำตาลแบบอ่อนๆอันนี้ยังไม่ได้ปัดขนตานะคะก็จะดูแบบซอฟๆแต่ถ้าเกิดอยากให้ตาคมแคทอายที่สุดในโลกก็จะต้องเขียนอันนี้ใช้ยี่ห้ออะไร Lifeford Cos Look เราเหมือนกัน Lifeford Cos Look แล้วก็อีกอันที่ดีคือ Miss Teen จริงเหรออีที่มันแบบเข้มมากคือจะบอกว่าสีดำอ่ะมันจะช่วยให้หน้าเราอ่ะดูคมชัดมากขึ้นคือยิปซีกรีดอายไลเนอร์ได้แบบใกล้ตามากอ่ะซึ่งเราชอบให้มันชิดแล้วก็เล็กด้วยถ้าหนาปึ๊บตามันตาเรากลายเป็นเล็กไม่ได้ใหญ่ไงคือไล่ตามขอบตาไปก่อนพอมาที่หางอ่ะเราจะเริ่มแบบเพิ่มให้มันหนาขึ้นทีนี้จะดึงขึ้นให้มันเป็นแบบแคทอ่ะดึงจากล่างมาใช่ดึงจากนี้แล้วปัดเหมือนปัดองศาขึ้นไปข้างบนกูก็ดังขึ้นเหมือนพวกมึงมะมึงดึงลงบีดของบีเป็นอย่างนี้เว้ยดึงจากตาแล้วลงตามลายตาดึงขึ้นจากข้างบนเข้าใจปะให้ตรงหางตาประจบกับกลางตาของมันใช่ปะใช่ของเนยอะทรงมันเป็นอย่างนี้นะยาวลงมาตามตาแต่ของยิปซีจากนี้ขึ้นแล้วก็ชี้ขึ้นมาข้างบนมันจะดึงขึ้นใช่ปะตากูจะเป็นแนวตรงออกไปเว้ยออกไปจากล่างลากขึ้นไปต่อลงมาเงี้ยเห็นปะลากแล้วก็ต่อลงมาต่อเลยเห็นไหมมันก็จะเป็นไม่ชี้ขึ้นแบบนี้ตรงมาแบบนี้แต่บางวันเราก็จะเชื่อมนะไม่ได้ปล่อยให้มันลอยก็เชื่อมพังงานในอีกข้างนี้ถ้าก็มีคำถามว่าคือทำยังไงให้กรีดอายไลเนอร์ถนัดทำทุกวันค่ะเรียบร้อยนะคะอายไลเนอร์พี่ปลายจะอยู่ประมาณนี้ไม่ได้ยาวมากไม่ได้ฉีมากด้วยเพราะว่าตาเราเป็นทรงอัลมอนด์อยู่แล้วอะอุ้ยเราก็เป็นอัลมอนด์นะเราเป็นอัลมอนด์ไหมอะมันเหมือนพัดตันคว่ำมากกว่าปะเฮียสันที่ตาพวกมึงเป็นอัลมอนด์ทำไมตาปุ้งเป็นพัดตันคว่ำกูไม่ได้พูดเองช่างเขาบอกมาว่าอุ้ยน้องตาเป็นทรงอัลมอนด์นะคะเหมือนกันเรากลัวหัวแปะเปล่าเลวพัชธรรมดาก็กำลังดีพัชความหวังเนี่ยเป็นเม็ดถั่วแปะถั่วแปะหน้าตาเป็นไงเหรอเดี๋ยวนี้ชูอินเสิร์ตถั่วแปะกูไม่ชอบคอนเทนต์นี้เลยทำไมอ่ะทำไมเฮ้ยกูไม่เห็นเป็นผู้รู้เฮ้ยนายเสร็จแล้วเหรออืมสิ่งที่มึงไม่ชอบที่สุดในหน้ามึงเวลาที่มึงต้องแต่งหน้าคืออะไรเมื่อก่อนเคยเป็นคิ้วแต่ตั้งแต่สักก็ไม่มีแล้วเหมือนกันคิ้วเบี้ยวสิ่งที่กูเบื่อการแต่งหน้าและเกลียดที่สุดคือขนตากูสั้นมากแล้วเกลียดเวลาช่างมาทาใต้ตาอย่างนี้ให้ปวดแล้วมันก็ชอบเลอะตามมันปะมันเฮ้ยจะบอกเลยหลายคนตามันแล้วอายไลเนอร์หนูเลอะลงมาตลอดเลยถ้าใครที่ตามันมากๆให้หาแปรงแบบที่มันหัวประมาณเนี้ยแล้วก็เอาตัวฝุ่นลงใต้ตาลงทับฝุ่นสีอะไรอะสีอะไรก็ได้ที่มันเป็นแบบสีที่มึงใช้ข้างบนอะช่วยได้เยอะมากให้ตามันไม่เลอะใช่อายไลเนอร์ที่กันน้ำดีๆก็มีเยอะนะเวลาที่จะลองอะก็ลองที่มือปะแป๊บเดียวแล้วก็เอามือถูได้เลยถ้าเกิดอยู่ที่ร้านแล้วมันไม่เลอะก็คือไม่เลอะค่ะอายไลเนอร์ที่มันเป็นฟิล์มอย่างนี้ก็ดีอันนี้ของบ้านมึงมาจอริก้าเพราะมันฟิล์มปุ๊บอะเวลามันหลุดอะมันจะหลุดคือมันจะหลุดเป็นแผ่นไม่ได้แบบเลอะๆออกมาขนตาเราไม่สามารถใช้เบอร์ใหญ่ๆได้เลยเพราะว่าเวลาใหญ่ปุ๊บตาเราจะดูแบบม่วงไม่ชอบตาก็เข้าร้านญี่ปุ่นได้เลยนะคะอันนี้ดีเลือกแบบที่ไม่มีขอบแข็งแข็งนะชอบมากที่สุดคืนนี้ Dolly Wing เบอร์31ชอบมากดูดิเบอร์นี้มันจะเป็นเบอร์ที่แบบใส่ตาจะหวานๆเพราะว่ามันนิ่มกว่ากันเยอะมากมันยอมจ่ายหน่อยแต่ว่ามันใช้ซ้ำได้หลายครั้งนะคะเวลาเราแกะเราก็ดึงออกมาดีๆเวลาตัดขนตาเขาให้ตัดฝั่งหางเขาขึ้นไปเห็นไหมตาเราก็จะแบบตาที่ดีที่สุดก็คือยี่ห้อนี้จริงๆอ๋อแล้วก็เหลือหัวตาที่เป็นวิงวิงนิดหน่อยได้ในวันที่อยากให้มีความแวววังมันต้องดัดก่อนเนาะตอนนี้มันกระเดิดเนี่ยอย่างเงี้ยมันต้องกับกดลงนิดนึงใช่ใช่แต่เวลามันกระเดิดก็คือแปะไปบนตาแล้วค่อยๆดัดตามตาเพราะเป็นได้ความตามันอ่ะชอบเอากาวอ่ะทาไปเลยนี่ลอยนะคะกูไม่ชอบเลยคอนเทนต์สอนแต่งหน้าติดของตาให้ไหมอ่ะดิเออตามันเติมตาดิเออปกติกูจะติดประมาณนี้นะชอบกดลงนี่เอานี่ไงก็แค่กดลงเห็นป้าสไตล์ก็ไม่เหมือนกันแล้วตะเกียบป้ายติดให้นี้อ่ะคือเป็นอย่างเงี้ยอันนี้ก็แบบโอ้ยก็ตกใจนี่ไม่ได้นี่ต้องกดลงเราชอบเปิดขึ้นแบบนี้ทุกอย่างตกหมดนะจ๊ะไม่ว่าตาตกไปหมดแล้ว
เทคนิคการลงไฮไลท์แบบพี่ปายทุกคนเห็นว่าพี่ลงไฮไลท์แน่นมากแน่นมากจริงๆคือกูจะดูปายลงไฮไลท์เทคนิคเวลามันดูในกล้องอ่ะกับเวลามันถ่ายรูปมันสวยเลยนะเว้ยแต่เอาจริงๆตอนนี้ที่กูเห็นนะเกล็ดมากใช่ต้องบอกก่อนว่าถ้าไปรายการอ่ะใส่ขนาดนี้ไม่ได้แต่ว่าปกติของเราอ่ะจะก็จะประมาณแบบแน่นอ่ะชีวิตทั่วไปนะแม่คะใช้เสียงนะแม่สวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะลิปเราก็จะใช้หลายอันอีกเช่นกันอันนี้ลงไฮไลท์ที่จมูกไปก็จะมีจมูกขึ้นมานิดนึงพี่แนยิ้มไฮไลท์หน่อยจีเป็นไฮไลท์ของกลุ่มหลังจากนั้นนะคะด้วยความที่ปากเราบางมากเกลี่ยๆเขาให้เกินปากขึ้นมานิดนึงเฮ้ยเราก็ชอบทาเกินเพราะว่าปากเราบางมากมันจะดูเซ็กซี่แม่ไฮไลท์ดีมากอะคือตอนนี้คือแก้มเหมือนแบบเหมือนคนสีฟิลเลอร์เลยมึงทากันเยอะมากอะมึงทาถูเลยหรอไม่เราแทบแทบเออหลังจากนั้นนะคะมันดูทาถูทาถูมากลงลิปมันก่อนของพี่ก็จะเป็นส้มนูดน้ำตาลนูดแล้วก็น้ำตาลที่คล้ายกันมากเอาเอากลาสมาดีเนี่ยทุกสีอย่างเงี้ยใช่รวมๆกันทาทั้งหน้าเลยหรอตัวเนี้ยมันไม่ได้ทำให้มันดูแบบพุ่งทั้งที่เดียวมันจะทำให้ดูแบบผิวดูเบลอเหมือนแบบเฮ้ยหน้าใสจังอะไรเงี้ยชอบอะไรก็ตามที่เป็นแมตต์แต่ลิปแมตต์มันแห้งปะแห้งเราถึงต้องลงในอันนี้ก่อนอะลิปมันอันนี้คือสีส้มนะคะซึ่งก็จะดูซีดมากในกล้องแต่ว่าจริงๆมากสวยจริงๆแล้วสวยคือเราไม่สามารถใช้สีเดียวกับลิปได้เลยอะกูชอบสี going right แต่ going right ก็อยู่ไหนเฮ้ยนิวนูดเราใช้ก็นิวนูดก็ซื้อตามลิปนี่แหละแล้วก็ทุกวันนี้นิวนูดก็อยู่ตรงนั้นแหละนี่เฮ้ยดีอะอันนี้ถ้าดูในแสงหน้าพุ่งกันเราเว้ยเดี๋ยวเสร็จแล้วค่ะนี่เป็นการแต่งหน้าตามสไตล์นะคะที่บอกว่าเราสามคนมีสไตล์การแต่งหน้าที่ไม่เหมือนกันเลยใช่ค่ะไอแลนด์ดูฮาโรจูกุมากเลยจริงๆพี่ปายก็ดูแบบว่ายังไงพูดออกมาโปรเฟชชั่นอลตอนนี้กูไม่ได้เห็นอะไรเลยนอกจากไฮไลท์ในแก้มหยิบอะเหมือนกันเหมือนแต่งผิดอะเวลาลงไฮไลท์อะเขาลงตรงนี้เว้ยเออมึงลงปากไปอะมีขึ้นยังยังชอบสไตล์การแต่งหน้าแบบไหนอะไม่ได้บอกว่าให้แต่งให้เหมือนพวกเราแต่แค่เอาไปอะแดปก็ลองดูให้เหมาะกับทรงหน้าของตัวเองต้องลองดูว่าเขียนอายไลเนอร์แบบชี้แบบพี่ยิปแล้วดูออกมาแล้วเราชอบหน้าตัวเองไหมหรือเพราะแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันแล้วเราก็แต่งหน้าตามสไตล์ความชอบนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามอย่าลืมกด subscribe นะคะกระดิ่งกิ้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 งคอมเมนต์กันได้ค่ะใครก็ได้ช่วยลองไฮไลท์หน้าพี่ยิปทีบ้ายิปเอาไฮไลท์มาอวดดิค่ะโหคิ้วหน้ากูคือแบบไม่มีสีอะไรเลยอะพร้อมโอ้โหพออยู่กับแสงแล้วก็คือโอเคนะเอ้ยไฮไลท์สยองออกไปแล้วอะ แต่ในชีวิตจริงก็ไม่น่าเกลียดนะใช่ป่ะคือของกูอ่ะมันอาจจะไม่ได้สวยในกล้องแต่มันแบบสวยด้วยตาเห็นนะมึงมันน่าในตาเห็นก็ไม่สวยเท่าไหร่มึงดูดิยี่ห้อจริงๆมึงเหมือนทาแป้งสงกรานต์อยู่บนหน้าจำเอาไว้นะคะเวลาลงไฮไลท์นะคะตรงนี้เท่านั้นตรงนี้เท่านั้นอย่าลงมาอย่างเฮ้ยเมื่อกี้เราไม่ได้ทำอย่างนั้นไม่แปลงใหญ่แล้วถ้าเกิดไม่เก่งอ่ะอย่าถูเลยเออค่อยๆแค่ค่อยๆแบบเบาๆเบาๆคือแปลงที่ฟรีอ่ะใหญ่แบบเรื่องนี้แฟนกูเป็นแต่ตอนนี้แล้วก็เรามีความลำบากกับการตั้งกล้องยังไงให้เป็น3กล้องนะคะแล้วก็จะแต่งหน้ายังไงโดยการที่พูดพร้อมกันมากทุกเบอร์เลยอ่ะฮะได้หรือยังกับมึงอ่ะโปรดักชันมึงอ่ะโปรดักชันนี่ทำนี่อะไรกูงงกับความโอท็อปของพวกเรามากคือตอนนี้คิดถึงอะไรรู้ป่ะคิดถึงตอนตัดสงสารฉูมากเลยลูกสู้ๆนะ